สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีนพสินภูสวัสดิ์พลตำรวจตรีสามารถพรหมชาติผู้บังคับการตำรวจนครบาล6พันตำรวจเอกภาวัตวันทสุพัฒน์ผู้บังคับการสน.พระราชวังพันตำรวจเอกเชิดศักดิ์รอดเข็มผู้บังคับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล6ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมตัวมิสเตอร์วูวันดองสัญชาติเวียดนามและมิสลีไทเนียงลินสัญชาติเวียดนามผู้ต้องหาก่อเหตุลักทรัพย์ล้วงกระเป๋านักท่องเที่ยวสืบเนื่องจากเมื่อวันที่30ธันวาคม2566เวลาประมาณ 10:30 นเกิดเหตุคนร้าย4คนก่อเหตุล้วงกระเป๋าของมิสเตอร์ชูจิทากาโตะสัญชาติญี่ปุ่นผู้เสียหายที่วัดพระแก้วมีทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้ายอาทิบัตรเครดิต3ใบเงินสด 150,000 เยนใบขับขี่ประเทศญี่ปุ่นและคนร้ายนำบัตรเครดิตรูดซื้อสินค้าและบริการเป็นจำนวนเงิน 1,900,000 เยนหรือเท่ากับ 459,670 บาท42สตางค์จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบคนร้ายทั้ง4คนได้ขึ้นรถแท็กซี่ไปลงที่ซอยเพชรบุรี17จากนั้นเดินเท้าไปซอยเพชรบุรี19เพื่อเตรียมก่อเหตุอีกแต่ไม่สำเร็จจึงนั่งรถแท็กซี่ไปถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญและนั่งรับประทานอาหารจากนั้นแยกย้ายกลับที่พักต่อมา14มกราคมที่ผ่านมามีคนร้าย2คนทราบชื่อภายหลังคือทั้ง2คนนั้นเดินทางมาสถานที่ท่องเที่ยวฝั่งธนบุรีมีตำหนิรูปพรรณคล้ายกับคนร้ายที่ก่อเหตุในพื้นที่สน.พระราชวังตำรวจจึงได้เชิญตัวมาทำการสอบสวนที่สน.พระราชวังทั้งสองคนได้สมัครใจยินยอมพาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจค้นห้องพักผลการตรวจค้นพบเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวกางเกงยีนสีน้ำเงินขายาวแว่นตาเลนส์ปลอดเงินรองเท้าหุ้มส้นสีเทากระเป๋าสะพายข้างสีดำเครื่องรูดบัตร1เครื่องกระดาษใส่เครื่องรูดเงิน7ม้วนมีดคัตเตอร์1เล่มและโทรศัพท์มือถือ2เครื่องส่วนอีกคนนำตรวจค้นห้องพักผลการตรวจค้นพบหมวกแก๊ปแบบปีกสีน้ำตาลอ่อนเสื้อแขนยาวสีขาวกางเกงขายาวลายช้างรองเท้าแบบสวมลายขาวดำกระเป๋าสะพายสีดำแว่นตากันแดดสีดำพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับคนร้ายทั้งสองในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในวัดสำนักสงฆ์สถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาโบราณสถานอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินสถานที่ราชการหรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนจากนั้นตำรวจจึงแสดงหมายจับศาลอาญาและจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองส่งพนักงานสอบสวนสน.พระราชวังดำเนินคดีตามกฎหมายจากการตรวจสอบเดินทางเข้าออกประเทศของผู้ต้องหาทั้งสองพบว่าทั้งสองคนมีรายการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร49ครั้งเดินทางเข้ามาครั้งล่าสุด10มกราคมที่ผ่านมาผ่านจุดแดนถาวรบ้านคลองลึกตม.สระแก้วประเภทวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวระยะเวลาไม่เกิน30วันการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดวันที่8กุมภาพันธ์2567ส่วนอีกคนเดินทางเข้ามาครั้งล่าสุดวันที่22กันยายน2566ด่านตม.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเภทวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน30วันการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดตั้งแต่วันที่21ตุลาคม2566อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดอยู่ที่เกินครบกำหนดในวันที่21ธันวาคมอยู่มา85วันโอเวอร์สเตย์ทั้งนี้พลตำรวจตรีนพสินบอกว่าคดีนี้ถือว่ากลุ่มคนร้ายมีการปรับตัวใช้วิธีการทันสมัยขึ้นพกเครื่องรูดบัตรเครดิตเอาไว้เมื่อขโมยมาได้ก็จะรูดทันทีหวังหลบหนีตำรวจออกนอกประเทศแต่ตำรวจไทยก็ปรับตัวแกะรอยตามโจรได้ทันทีที่รับแจ้งจนสามารถจับได้ก่อนหลบหนี